6โมงครึ่งนะครับฟ้าครึ้มๆรอความหวังคือๆนะครับนี่ลมมาแล้วครับเดี๋ยวรออีกสักประมาณ15นาทีจะมาไหมนะครับก่อนแสงจะหมดก่อนจะไม่ได้เห็นบรรยากาศฟ้าครึ้มๆแบบนี้นะครับโอ้ถ้ามาก็จะดับความร้อนได้เยอะเลยนะครับ40องศาทุกวันนะครับต้นไม้ก็ตายหมดนะครับที่หัวนาที่สวนบางสวนตายหมดนะครับบรรยากาศตอน6โมงครึ่งนะครับพื้นที่อุทพรพิสัยนะครับตำบลแขมนะครับมาเห็นลมกระโชกเมื่อกี้อย่างแรงเลยนะครับกำลังมาเลยลมมาลมมาแล้วครับแต่ถ้าฝนหนักๆนี่ไฟจะชอบดับมาแล้วลมมาแล้วครับโอ้อากาศเย็นนะครับสดชื่นนะครับเมื่อเช้าไปสุรินทร์ก็ตั้งแต่ปีใหม่บอกตก2ครั้งนะครับไปตำบลตานีนะครับเมื่อเช้าเดินทางไปก็บอกว่าแล้งเหมือนกันนะครับนี่ก็อุทุมพรพิสัยก็แล้งเหมือนกันนะครับดูฟ้าครึ้มๆโอ้มันจะมาไหมเนาะฝนรอก่อนอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเจอกันใหม่นะครับจะมาถึงไหมราศีน่าจะตกนะครับฝั่งนี้ราศีบึงบูรน่าจะตกโพสีก็น่าจะบางตำบลน่าจะตกนะครับนี่คึ้มๆนะครับนู่นนะครับเมฆฝนรอไปแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เห็นมานะครับตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งนะครับก็มันคึมๆรอบบ้านนะข้างบนนะครับลุ้นกันนะครับถ้ามานี่ก็ดีใจกว่าถูกเลขท้าย2ตัวนะครับเพราะว่าร้อนแรงนะครับอยู่แล้วเหมือนกับมีความทุกข์กายมาร้อนนะครับมันบีบร่างกายเราโอ้แต่แค่ได้รับไอเย็นๆนะแต่ไม่ยังไม่มีเม็ดฝนมานะครับรอจนถึง3ทุ่มนะครับก็ไม่มีวี่แววว่าฝนจะตกนะครับแต่ก็มีไอเย็นๆมานะครับก็ต้องแรงต่อไปทนร้อนทนแรงต่อไปนะครับแต่ฟ้าแลบอยู่นะครับแต่คงไม่มาแต่ก็ได้รับไอเย็นบรรเทาความร้อนอบอ้าวนะครับในวันนี้นะครับในพื้นที่อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษรักษาสุขภาพนะครับพรุ่งนี้วันพระนะครับก็ทำบุญตักบาตรกันนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ